สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมพี่จะมาบอกว่าเขาปรับคะแนนแล้วนะครับผมปรับคะแนนในเรื่องของมินิเกมนะครับผมและเราต้องทำยังไงถึงจะได้นะครับผมและเราต้องรับกล่องในข้อความไม่ได้ยังไงหรืออะไรทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลกล่องจะออกรูปแบบไหนนะครับผมคลิปนี้มีคำตอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์คนละ1ไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมกดแชร์พี่ด้วยนะครับก็เข้าไปเลยในงานฉลอง55นะครับผมตรงนี้เลยยาวๆไปเลยนะครับผมมาดูกันรอบนี้เป็นรอบที่3นะครับผมรอบที่3ก็คือวันที่15นะครับเดือน5ก็คือเดือนนี้รอบที่3แล้วนะครับซึ่งรอบ1อ่ะเกลือนะพี่ลองดูรอบ2นี่ถือว่าได้ฮีโร่ฟรีแล้วก็ลูกแก้วอีก5ลูกนะรอบ3มันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าใครที่เอาตั๋วพวกนี้ไปเล่นแล้วมั่งเล่นแล้วมั่งก็คือเล่นเอ้ยไม่ใช่เล่นเกมมินิเกม3เกมนี้แล้วไปแลกทางด้านของสกินหรือฮีโร่ฟรีมั่งแลกกันแล้วใช่มั้ยครับผมมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมสำหรับคนที่ถามว่าไอตัวไอโรงละครทำยังไงนะครับผมก็กดเปิดเข้าไปเลยตรงนี้นะครับผมกดแล้วกดเริ่มเลยนะครับผมนี่เห็นไหมแล้วก็ปล่อยจอยไปเลยนะครับผมดูเวลาข้างบนเห็นไหม30วินะครับผม30วิเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ดูไปเนี่ยเห็นไหมบีแจมแบนบีแจมบาหยันบาหยันอะไรแล้วแต่เรียกเลยนะครับเจ้าชายทะเลทรายคนใหม่ก็ได้ว่าไปดูให้มันครบ30วินะครับแล้วก็กดรับแค่นั้นนะครับผมก็ได้คูปองแล้วสำหรับน้องๆที่ถามพี่ก็คือตรงนี้ขอเสียเวลาสักนิดนึงมันง่ายมากเลยนะตรงเนี้ยแล้วสำหรับคนที่ดูครั้งแรกนะจะได้กล่องส่วนลดด้วยนะครับผมถ้าใครได้ส่วนลดอย่าง ID กากๆพี่ก็จะได้ส่วนลดคูปอง300คูปองที่ดูดิคุ้มจัดเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดนี่เห็นไหมได้ละ10นะโอเคประมาณนี้ละสิ่งสำคัญที่2นะครับผมโทเค็นเพิ่มเวลานะก็อย่าลืมไปกดรับตรงนี้นะครับผมสามารถกดรับได้เอาไว้กันตายใช้คำว่ากันตายหรือไม่ก็ใช้คำว่าเพิ่มการพลาดก็ได้การพลาดการตายนะก็คือเป็นการเพิ่มเวลาในการเล่นมินิเกมนะครับผมว่าจะเป็นเกมทุกตุ่นโง่ๆหรือเกมมีขนุนโง่ๆนะครับผมได้หมดเลยนะเพิ่มเวลาให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่พอยต์เราจะได้นะครับผมแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับรอบนี้พอยต์ดรอปลงมาจาก400เหลือ300นะฟังให้ดีพอยต์ตกลงมาเหลือ300แล้วครับทำให้ทุกคนเล่นง่ายขึ้นดูเป็นตัวอย่างนี่นะครับผมถ้าถึง300ปุ๊บได้คะแนนเลยนะครับผมนี่เลยพี่กันตายก่อนนะครับผมก็คือกดเข้าไปเลย5โทเค็นนะครับผมประมาณนี้เลยเห็นไหม5โทเค็นก็เพิ่มไป55วินาทีก็กดทุบไปเนี่ยทุบไปทุบๆสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นก็คืออย่าไปทุบระเบิดก็พอนะครับผมก็จะมีพลาดบ้างอะไรบ้างก็อันนี้กดคาไว้แล้วพอระเบิดมันลงก็เอานิ้วยกก็จะไม่โดนระเบิดนะครับลองดูได้นะมีทริคนะครับผมโอเคปะประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมก็ไว้พิมพ์ดีๆหน่อยนะครับผมดีผ้าให้ได้300พอนะครับรอบนี้คะแนนมันดรอปลงแล้วนะครับผมโอเคปะชิวๆเลยนะครับผมสกินรออยู่นะครับผมโชคดีอาจได้คูปองนะครับผมโอ้โหบอกเลยโคตรคุ้มนะครับผมงานนี้นะทุบไปก่อนโอ้ยทำไมได้น้อยจังวะเนี่ยโอเค200แล้วนะครับผมมาให้ทุบหน่อยให้ทุบหน่อยได้ละ50นะ55 300ขอแค่300จบเลยนะครับผม300จบเลยนะครับผม300 300แล้วนะครับผมประมาณนี้เนาะเกมทุบตุ่นนะครับรอบที่3นะครับผมฟังดีๆนะตัดรอบวันที่15นะครับผม14พี่ให้ลดลงมา14นะครับแล้วฟังดีๆนะสมมุติเราได้นะพี่ปล่อยจอยไปแล้วนะครับผมก็ได้มาได้ทั้งตั๋วได้ทั้งกล่องของขวัญ นะครับผมทั้งหน้าของสกินระดับดีเจนแล้วก็สูงสุดก็คือคูปอง900คูปองนั่นเองประมาณนี้เลยมาดูส่วนเกมที่2เดี๋ยวขอรับนาฬิกาแป๊บนึงไอ้เกมที่3ดินะรับจากโรงละครทุบตุ่นนะครับผมทำคะแนนให้ถึง300พอนะครับผมหรือคนเก่งๆก็คือบางคนนะไม่ต้องมาขิงหรอกก็คือแล้วแต่เลยทำยังไงก็ได้นะครับบางคนน้องๆบางทีคนที่เขาสมาธิไม่ค่อยดีหรืออะไรพี่ไม่ได้ว่านะคือเขาเพิ่มเวลาแบบเขาเล่นไม่ได้ไงแล้วพี่ก็เลยสอนให้เพิ่มเวลาเข้าไปให้มันชัวร์กว่านะครับผมใครที่เล่นแบบไม่ใช้นาฬิกาได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือทำให้น้องๆตัวเล็กดูมั่งคนโตดูมั่งนะครับผมที่แบบประสาทไม่ไวเหมือนเราเนาะโอเคเกมมีธนูนะครับแนะนำให้ใส่เข้าไปเลยสัก5ถึง6นะครับผมเพราะว่าธนูมันพอยต์เพิ่มบวกแค่6เองนะครับผมมันต้องกดย้ำประมาณสัก50นาทีก็ได้นะกดย้ำเนี่ยมันจะมีหินขวางแล้วช่างหัวมันนะครับผมยิงไปเรื่อยยิงไปน้องทำตามนะครับผมก็คือตัวนี้ก็จะได้ทางด้านของเอาง่ายๆก็คือให้ได้แค่
300 point เพราะว่า point มันลดลงมาแล้วนะครับผมเมื่อก่อนต้อง400ใช่ไหมรอบ1รอบ2รอบที่3เนี่ยคือมันเหลือ300แล้วง่ายขึ้นนะครับผมทีนี้เราก็ไปเสี่ยงดวงเอาละกันว่ารอบนี้จะได้คูปองหรือได้สกินนะครับผมก็มาโชว์พี่ด้วยนะพี่ผมได้สกินบัตเตอร์ฟลายฟินิกพี่ได้วาโลเรตโลกอนาคตอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ดีใจนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอ้ยจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วอีกนิดนึงนะครับผมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะ300แล้วอีก300โอ้โหเวลา300กว่าแล้วก็ถือว่าได้สามารถปล่อยจอยได้นะครับรอบที่3ก็คือว่ามันเอาแค่300นะครับผมง่ายๆเลย400ป่ะ400ป่ะปักอีกทีสิปักอีกจึ๊กห้าร้อยไม่น่าทันว่ะโอ้550นะครับผมก็จบนะครับผมมาตั้งใจดูนะครับผมส่วนที่2นะครับผมไปส่วนสุดท้ายแล้วนะครับผมเมื่อทุกคนเล่นกันหมดแล้วตัวนี้เก็บไปก่อนอ่ะเมื่อทุกคนเล่นถึงพอยต์300นะฟังดีๆนะครับผมให้ดูให้นิ้วแตะเห็นไหมมันจะเขียนว่าเปิดวันที่15น้องๆฟังดีๆนะครับผมเพราะวันที่15หรือวันที่14เนี่ยน้องเข้ามาตรงหน้านี้นะฟังนะเข้ามาตรงหน้าเนี่ยเว็บไซต์ตรงนี้เลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยกล่องเนี้ยกดรับนะครับผมกดรับเสร็จแล้วก็ไปรับในกล่องข้อความรีเกมก็ได้รับเฉพาะวันนั้นนะครับอย่าให้เกินถ้าเกินจะไม่ได้นะมันมีระยะเวลาแค่24ชั่วโมงนะครับผมสำหรับคนที่กล่องหายแล้วบอกว่าไม่มีในกล่องข้อความพ่อน้องไม่ได้เข้ามาหน้าเว็บตัวนี้นะครับผมเข้าใจไหมวันที่14 15เนี่ยเข้ามาเลยเที่ยงคืนเนี่ยเข้ามาเลยปุ๊บ15ตอนเที่ยงคืนเนี่ย24ชั่วโมงอ่ะถ้าน้องไม่รับก็คืออดนะครับผมก็ต้องรับก่อนให้มันเข้าไปในกล่องข้อความนะก็รับวันเดียวนั่นแหละคือจบไม่ต้องให้มันขึ้น16นะครับผมเข้าใจไหมฟังดีๆก็คือเมื่อได้300แล้วกดรับเนี่ยเห็นไหมมีอยู่2อันตรงซ้ายมือตรงรูปคูปองนะเห็นไหม ให้เปิดวันที่ล็อกอินวันที่15ก็คือวันที่15เนี่ยน้องๆต้องเข้าเกมมานะครับผมว่าจะเป็นมันตัดรอบแต่เที่ยงคืนเนาะเช้ามาตื่นมาเข้าเกมแล้วก็เข้าหน้าเว็บเนี่ยร้านค้าแลกเปลี่ยนเนี่ยปึ้มมันจะขึ้นรูปกล่องขวัญมาให้2กล่องถูกไหมขึ้นมาให้ปุ๊บน้องก็กดตกลงปึ๊บทีนี้ก็น้องก็ออกไปตรงกล่องข้อความถ้าได้ขึ้นกดรีแล้วก็เกิดก็คือรับวันที่15เท่านั้นนะครับผมฟังให้ดีรับแค่วันที่15เท่านั้นถ้าเกิดขึ้น16ปุ๊บคือของมันออกเลยนะครับผมเข้าใจไหมเพราะว่ามีโอกาสได้สกินระดับสูงนะครับผมแล้วก็ยังมีทางหน้าของคูปองอีกนะครับผมเขาก็ต้องแบนพวกที่ไม่เปิดถูกไหมโอเคไหมเข้าใจนะครับผมตรงนี้เข้าใจกันแล้วนะแล้วไม่ต้องงงว่าเฮ้ยผมไม่มีกล่องของขวัญอะไรอ่ะสำหรับคนที่เล่นไม่ได้นะครับผมพี่จะพูดอีกอย่างนึงก็คือดูที่เน็ตเราด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนก็เล่นได้หมดลองดูที่เน็ตว่าเน็ตเราแรงไหมลองหา Wi-Fi ลองอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่กระตุกนะครับผมหรือมันจะได้แบบดาวน์โหลดอัพโหลดดาวน์โหลดเร็วนะครับผมมันก็จะบาลานซ์กันเองนั่นแหละโอเคมั้ยเข้าใจนะครับผมมันก็จะเล่นได้เนาะก็สำหรับคนที่ไม่อยากได้กล่องระดับดีเจนนะก็สามารถเก็บตัวไปแลกสกินกับยูโรได้นะครับผมก็มานี้สรุปแล้วไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามพี่ได้ตลอดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมไปเก็บกล่องระดับดีเจนกันฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ